ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตัวติดตามสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่จังหวัดระนองผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางไปยังที่อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเพื่อตรวจติดตามสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนายกรัฐมนตรีรับฟังสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองโดยสภาพปัญหาคุณผู้ชมนั่นก็คือแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า25ปีแล้วทำให้ท่อส่งน้ำมีสภาพที่เสื่อมโทรมและชำรุดเสียหายซึ่งแหล่งกักเก็บหลักในพื้นที่จำนวน2แห่งซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฝายคลองกำพวนและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฝายบ้านโตนกลอยทางนี้เทศบาลตำบลกำพวนได้ซ่อมแซมและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะโดยโครงการชลประทานระนองได้ประสานไปยังส่วนวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่14เพื่อพิจารณาโครงการเบื้องต้นเป็นโครงการฝายคลองโตนกลอยพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทค่ะคาดว่าจะจัดเข้าแผนงานในปีงบประมาณ2569นอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ยังมีปัญหากัดเซาะชายหาดบ้านทะเลนอกระยะทาง7กิโลเมตรรวมถึงระบบไฟฟ้าเป็นต้นค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันในการเร่งช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เป็นผลสำเร็จภายในปีนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นการติดตามด้านเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะด้วยขอย้ำให้ทุกคนนำศักยภาพที่จังหวัดระนองมีไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและการที่เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลที่เชื่อมไปกับฝั่งอันดามันและต่างประเทศรวมถึงการเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญนั่นก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนฐานรากของประเทศขณะเดียวกันค่ะขอให้ประชาชนทุกคนได้พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลปัญหาต่างๆของประชาชนในทุกมิติค่ะ